วัสดีครับผมเม้งนะฮะสวัสดีสาวกชาวคลังสยองทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วในคืนวันเสาร์นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่าเปิดคลังสยองแต่อย่างใดแต่ว่าตอนนี้เรามีรายการใหม่คุณผู้ชมจะยังคงวนเวียนอยู่กับคลังสยองหรือว่าอาจารย์อีโต้จุนจิอยู่เหมือนเดิมนะครับกับหัวข้อท็อปิกในวันนี้ครับทำไมผลงานมังงะของอีโต้จุนจิหลายๆเรื่องถึงจบไม่ยอมเคลียร์สักทีเคยสงสัยในข้อนี้กันไหมครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยเพราะว่าจากเรื่องที่ผมเล่าไปในเปิดคลังสยองเนี่ยก็เอาจริงๆก็ถ้านับดูเนี่ยก็จะมีผมว่าเกินครึ่งนะครับที่คุณผู้ชมหลายๆคนพิมพ์คอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันจบแบบนี้วะมันอยู่แบบอยู่เหมือนจะมีต่อแต่มันก็ตัดจบไปเลยคุณผู้ชมซึ่งในคลิปนี้เรามีคำตอบนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องตอนนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือเรื่องสู่ก้นเมืองแห่งความสยองเจาะลึกอาจารย์อีโต้จุนจินะครับผมซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้นะครับจะมีบทความจำนวนมากเลยที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาจารย์อีโต้จุนจิแล้วก็ในบทสัมภาษณ์นั้นก็พอผมไปอ่านแล้วก็จะไม่รู้ว่ามีหลายๆคำถามแล้วก็หลายๆข้อสงสัยของผู้อ่านอย่างเราครับอยู่ในลิสต์คำถามและอาจารย์ก็ตอบออกมาในมุมมองของอาจารย์ด้วยยังไงผมจะพยายามเอาข้อมูลในนี้มาทำเป็นคลิปเรื่อยๆนะครับทางผู้สัมภาษณ์เขาก็ได้ถามกับอาจารย์อิโต้จุนจินะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยในการ์ตูนสยองขวัญสไตล์อิโต้จุนจิก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่แปลกพิสดารแต่เนื้อเรื่องของอาจารย์นั้นผู้อ่านหลายๆคนก็ลงความคิดเห็นว่ามันให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากพวกเรื่องสยองขวัญทั่วไปที่คิดมุ่งเน้นไปแต่เพียงเรื่องน่ากลัวแต่อย่างเดียวซึ่งทางอาจารย์อิโต้จุนจิก็ได้ออกมาตอบคำถามนี้ครับว่าจริงๆแล้วตัวอาจารย์นะครับตั้งใจว่าจะเขียนอะไรที่ไม่เหมือนใครแต่ถึงยังไงเนื้อเรื่องหลักของมันเนี่ยก็ต้องออกมาเป็นแนวแปลกพิสดารเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนเวลาที่อาจารย์เขียนนะครับปกติตัวอาจารย์เนี่ยจะไม่พยายามสร้างความน่ากลัวแบบจงใจแต่จะมุ่งเน้นไปที่ความแปลกประหลาดและความพิลึกพิลั่นมากกว่าแต่ก็แน่นอนครับจิตใจจริงๆของอาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ยก็ตั้งใจเขียนออกมาให้มันเป็นผลงานที่น่ากลัวอยู่แล้วเพราะยังไงมันก็ยังเป็นการ์ตูนสยองขวัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์อยากสื่อให้กับผู้อ่านก็คืออยากทำให้ผู้อ่านนั้นพออ่านจบแล้วเกิดความรู้สึกที่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันพิลึกจังเลยวะหลังอ่านจบมากกว่าความน่ากลัวส่วนเรื่องความน่ากลัวนั้นก็จะเป็นความสำคัญที่รองลงมาจากเรื่องความพิลึกพิลั่นครับอันนี้บอกตรงๆนะครับพอได้รู้แนวคิดของอาจารย์แล้วว่าทำไมถึงทำเรื่องหลายเรื่องให้มันจบไม่เคลียร์นี่ก็ไม่ได้เกินจากสิ่งที่พวกเราคาดหวังไว้นะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วครับหลังจากที่ว่าได้เสพผลงานของอาจารย์นะว่ามันเป็นดั่งความตั้งใจของแกแหละที่อยากให้พวกเรารู้สึกว่ามันจบแบบคลุมเครือแบบนี้นะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยเขาได้ถามอาจารย์อิโต้จุนจิว่าหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้การ์ตูนสยองขวัญสไตล์ของอาจารย์อิโต้จุนจิสนุกและมีรสชาติมากๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องประหลาดพิสดารโดยที่ก็ไม่มีเหตุผลหรือว่าที่มาใดๆมาสนับสนุนเหตุการณ์นั้นเลยและตอนสุดท้ายก็มาจบลงที่ว่าผู้อ่านนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเอกตัวนั้นมีชะตากรรมเป็นอย่างไรรอดหรือไม่ทีนี้ทางของอาจารย์โต้จุนจิก็ได้ออกมาตอบคำถามนะครับว่าการที่เนื้อเรื่องของแกเนี่ยทำให้ตัวเอกไม่รู้จะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นอย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนกับปัญหาที่เราเจอในชีวิตจริงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็หาทางออกกันไม่ได้ง่ายๆตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการหาทางออกให้กับตัวเอกเลยนะครับที่ตัวอาจารย์สนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์แปลกประหลาดในเรื่องเสียมากกว่าดังนั้นแล้วตัวอาจารย์เลยมาคิดที่ว่าถ้าปรากฏการณ์แปลกประหลาดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงแล้วก็ตัวเอกก็คงไม่มีทางรอดแน่ๆแกพูดประโยคนี้ออกมาพร้อมกับหัวเราะครับ อารมณ์ไหนวะเนี่ยพูดง่ายๆผมว่าอาจารย์จงใจเขียนให้ตัวเอกหลายๆเรื่องมองเท่งครับ ซึ่งในระหว่างนั้นครับตัวอาจารย์เนี่ยเกิดนึกวิธีช่วยให้ตัวเอกรอดออกมาได้มันก็ดีอยู่หรอกนะครับแต่ว่าในทางกลับกันการหาทางรอดที่มันยากและน่าดูไปเรื่อยๆเนี่ยไปมามันก็กลายเป็นวิธีเขียนที่อยากให้ตัวเอกตายขึ้นมาเฉยเลยครับเอาจริงผมอ่านบทสัมภาษณ์ของอาจารย์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็จงใจเขียนให้ตัวเองในหลายๆเรื่องเนี่ยมีจุดจบแบบที่คนดูเราคาดไม่ถึงนะครับแต่ในคำจำกัดความของความคาดไม่ถึงของคนดูเลยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าตัวเอกตัวนั้นเนี่ยจะต้องแน่นอนลองนึกย้อนกลับไปนะครับผู้ชมถ้าเกิดผู้ชมติดตามผลงานของอาจารย์อิโต้จุนจิมาแล้วเนี่ยดังคำกล่าวอ้างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้สนใจว่าตัวเอกของเรื่องนั้นเนี่ยจะมีชีวิตรอดหรือว่าเอาตัวรอดยังไงจากเหตุการณ์นั้นแต่อาจารย์สนใจและก็โฟกัสในจุดที่ว่าตัวละครเอกในเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์แปลกประหลาดพิสดารแล้วก็เลือกโฟกัสในจุดนั้นมากกว่าผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเรื่องของท่านบรรพบุรุษครับคนอ่านเราก็ไม่รู้นะครับว่าตอนสุดท้ายเนี่ยลิซ่าเนี่ยชะตากรรมของเธอเป็นยังไงหรือถ้าจะให้ผมยกเรื่องที่มันจบคลุมเครือขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยส่วนตัวผมนึกถึงเรื่อง The Thing That Did Upshot หรือว่า Singularity นะครับเราทำไปในเปิดคลังสยองคลิปแรกเอาจริงเรื่องนี้ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยมีแนวคิดที่มันไซไฟมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกไปเขียนเนื้อเรื่องต่อเนี่ยมันจะทำเป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ที่มันต่อได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมแล้วมันจะต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่เลยอะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับสิ่งที่อยู่ในเรื่องสิ่งเกิดเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอะ
มันเป็นแค่ช่วงเปิดหรือว่าอินโทรของหนังเท่านั้นนะที่ปูถึงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ซึ่งสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือทำให้คนอ่านอย่างเราครับต้องไปนั่งคิดต่ออีกว่าแท้จริงแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะมันคือตัวอะไรกันแน่และเหตุการณ์หลังจากนั้นที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในท้องของมันมาตลอดหลายปีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อกันแน่ซึ่งนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จบแบบคลุมเครือมากที่สุดเท่าที่ผมจะนึกออกเลยจริงๆโอเคครับสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับทำไมอาจารย์ถึงชอบวาดการ์ตูนออกมาให้มันมีตอนจบแบบที่คลุมเครือหรือว่าไม่สามารถบอกตอนจบได้ก็มีประมาณนี้ครับตามบทสัมภาษณ์ของเขาอาจารย์ให้ตัวจริงๆเขาจงใจวาดให้มันจบแบบนั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญและกับอาจารย์โต้จุนจีอีกอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ